ภาพนี้นะคะก็เป็นภาพที่มีการโพสต์ออกมาทางโซเชียลมีเดียนะคะคุณเศรษฐาทวีสินเนี่ยอยู่ตรงกลางแล้วก็อยู่ในลักษณะคล้ายๆกับเป็นงานเลี้ยงวิเวียนแล้วก็มีคนจำนวนมากอยู่ในภาพเดียวกันนะคะมองประปาดเนี่ยก็อ๋อคนใส่สูทไงพบปะเจอกินข้าวแต่ว่าโอ้ซูมหน้าดูแต่ละคนไม่ธรรมดาเลยค่ะคุณผู้ชมคะเป็นที่มาว่าชาวเน็ตเนี่ยก็ไปหานะคะจริงๆไม่ต้องชาวเน็ตหรอกหลายคนเนี่ยมองปุ๊บเดียวก็รู้เลยว่าเป็นใครบ้านไหนลูกเต้าเหล่าใครที่บ้านทำธุรกิจอะไรนะคะคุณผู้ชมเป็นที่มาของพาดหัวนี้เลยว่าคุณเศรษฐาค่ะพบเหล่าเศรษฐีของจองกันด้วยนะก็บอกค่ะว่านายกคุยนักธุรกิจบิ๊กเนมประเทศค่ะคุณผู้ชมค่ะอันนี้ถูกโพสต์มาวันที่8สิงหาคมค่ะคุณเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีโพสต์ภาพผ่าน Xชื่อเก่าคือ Twitter เวลาแปลกๆอยู่ไม่ชอบชื่อ X เลยอะค่ะอีลอนมัสโพสต์ภาพผ่าน X ค่ะทวีสินเนี่ยนะคะซึ่งเป็นแอคเคาท์ส่วนตัวของคุณเศรษฐารับช่อดอกไม้แสดงความยินดีจากบุคคลในแวดวงภาคธุรกิจรายใหญ่ของไทยแล้วก็เดี๋ยวมาดูคนในภาพกันนะคะในภาพเนี่ยมีตั้งแต่ดร.วิชิตสุรพงษ์ไทยค่ะประธานกรรมการบริษัท SCBX จำกัดมหาชนแล้วก็กรรมการธนาคารไทยพาณิชย์จำกัดมหาชนค่ะมีคุณทัปปนาสิริวัฒนภักดีนามสกุลนี้มาก็แน่นอนนะคะเป็นกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ของบริษัทไทยเบเวอเรจจำกัดมหาชนค่ะมีคุณสุภชัยเจียวรวนนท์นะคะเป็นประธานคณะผู้บริหารเครือเจริญโภคภัณฑ์หรือว่า CP นั่นเองนามสกุลก็คุ้นกันดีนะคะคุณผู้ชมคะมีคุณปลิวปรีวิศวเวชค่ะประธานกรรมการและกรรมการบริหารบริษัทชอการช่างจำกัดมหาชนค่ะมีคุณไอยวัฒน์ศรีวัฒนประภาประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัทคิงพาวเวอร์มีคุณสนั่นค่ะอังอุบลกุลประธานหอสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยมีคุณจรีพรจารุกรสกุลประธานคณะกรรมการบริษัทและประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัท WHA Corporation จำกัดมหาชนนะคะ WHA นั่นเองแล้วก็มีคุณอาทิตย์นันทวิทยาประธานกรรมการบริหารบริษัท SCBX จำกัดมหาชนหรือว่า SCBX นั่นแหละค่ะคุณเศรษฐาบรรยายภาพนี้ว่ายังไงอันนี้นี่ถือว่าเป็นภาพที่รวมบิ๊กเนมธุรกิจใหญ่ทั้งนั้นในประเทศไทยอยู่ในภาพเดียวกันนะคะคุณเศรษฐาบอกว่ามีโอกาสรับฟังความคิดเห็นจากภาคธุรกิจมีประโยชน์มากครับกับการพัฒนาประเทศขอบคุณท่านดร.วิชิตสุรพงษ์ชัยและแขกทุกท่านในวันนี้มากครับที่มาร่วมแสดงความยินดีค่ะแล้วก็นักข่าวก็ไปถามว่าเขาคุยอะไรกันน่ะเขาร่วมตัวกันขนาดนี้แล้วคุยเรื่องอะไรกันบ้างคะก็ไปจิ้มไมค์ถามคุณเศรษฐาเมื่อเช้านี้นะคะ คุณเศรษฐาเปิดเผยสั้นๆว่าพูดคุยหลายเรื่องจนดึกนี่ค่ะจบแล้วแค่นั้นก็แต่ว่าก็มีการตั้งคำถามต่อเนาะเพราะว่าพอโพสต์ภาพนี้ไปเนี่ยก็แน่นอนว่าบรรยากาศในสังคมก็มีทั้งโอ้โหดีจังเลยก็พูดคุยกับกลุ่มทุนกลุ่มธุรกิจเป็นเครื่องยนต์หลักในการขับเคลื่อนประเทศนะคะแต่ว่าในขณะเดียวกันคนก็ตั้งคำถามว่าเอ๊ะภาพของนักธุรกิจกับภาครัฐเนี่ยบางทีแล้วเอ๊ะมันพูดคุยเรื่องนโยบายอะไรกันหรือเปล่าที่จะส่งผลกระทบต่อประชาชนหรือเปล่านะคะก็มีการตั้งคำถามแบบนี้เหมือนกันทำให้คุณเศรษฐาก็ต้องออกมาอธิบายอีกรอบค่ะว่าอันนี้ก็มีการหารือแล้วกับสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาตินะคะก็พูดคุยหารือเกี่ยวกับสถานการณ์ด้านเศรษฐกิจในปัจจุบันแล้วก็มีข้อคิดฝากเป็นการบ้านไป 2-3 ข้อค่ะส่วนการนำนโยบายคนก็ถามเนาะว่านโยบายของก้าวไกลที่มีการมาพูดเหมือนแต่ก่อนเขาตั้งรัฐบาลด้วยกันนะเพราะฉะนั้นก็มีหลายอย่างที่เคยจะคอมมิตด้วยกันอันนี้จะต่อไหมนะคะคุณเศรษฐาก็บอกว่านโยบายของพรรคก้าวไกลจะมาพิจารณาหรือเปล่าเนี่ยคุณเศรษฐาก็บอกว่าอะไรที่เป็นประโยชน์กับประเทศเราก็จะนำมาพิจารณาหมดค่ะนะมีเรื่องโผล่นิดนึงนะที่วันนี้คุณเศรษฐาให้สัมภาษณ์ผู้สื่อข่าวนะคะอย่างเช่นในกรณีที่มีชื่อของคุณพิชิตชื่นบานนักกฎหมายชื่อดังเข้ามารับตำแหน่งรัฐมนตรีแทนคุณชูศักดิ์สิรินินท์ส.ส.บัญชีรายชื่อแล้วก็รองหัวหน้าพรรคเพื่อไทยเนี่ยทำไมถึงเป็นชื่อนี้มันก็ไปถึงคุณเศรษฐาด้วยเหมือนกันนะคะคุณเศรษฐาก็บอกว่าเข้าใจว่าได้รับมอบหมายให้ไปทำเรื่องอื่นหมายถึงคุณชูศักดิ์สิรินินท์นะได้รับมอบหมายให้ไปทำเรื่องอื่นส่วนคุณพิชิตก็ไม่ใช่คนอื่นคนไกลช่วยงานคุณเศรษฐามานานแล้วค่ะแล้วก็มี
ถามคุณเศรษฐาด้วยถึงกรณีของแชทหลุดนะคะของคนที่อ้างว่าเป็นส.ส.เพื่อไทยเหมือนไม่พอใจกับโผล่รัฐมนตรีที่ได้มาแล้วก็พยายามที่จะต่อรองอย่างเช่นขอรัฐมนตรีเกษตรให้เพื่อไทยได้ไหมอันนี้เนี่ยเขาก็ถามคุณเศรษฐาด้วยเหมือนกันค่ะคุณเศรษฐาบอกว่าขอให้ใจเย็นกันก่อนอาจจะมีเซอร์ไพรส์บ้างแต่ว่าอย่าเพิ่งตีตนไปกอดใครขออธิบายก่อนขอให้ดูรายชื่อทั้งหมดแล้วก็เชื่อว่าโครงสร้างการแบ่งงานต่างๆเนี่ยจริงๆก็พยายามทำเต็มที่ไม่ให้ทุกคนผิดหวังแล้วก็วันนี้เนี่ยนะคะเขาให้สัมภาษณ์ก่อนประชุมส.ส.เนาะเขาก็บอกว่าวันนี้จะเข้าประชุมส.ส.ด้วยถ้ามีโอกาสก็จะชี้แจงถ้ามีปัญหาไม่พอใจก็ต้องคุยกันในบ้านแล้วก็เป็นหน้าที่ของผู้ใหญ่ในพรรคที่จะต้องช่วยกันชี้แจงต้องทนุถนอมจิตใจกันค่ะอันนี้เนี่ยนะคะมาจากคุณเศรษฐาให้สัมภาษณ์ในวันนี้ค่ะสำนักข่าว Today Make Tomorrow Today